าชอบเว็บตูนแอคชั่นต้องห้ามพลาดคลิปนี้นะคะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้เราจะมาแนะนำเว็บตูนสุดมันประจำวันอังคารก็คือเรื่อง Villain to Kill นั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษ2กลุ่มนั่นก็คือ Villain และ Cycler นั่นเองค่ะกลุ่ม Villain นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่มีพลังแต่ว่านำความสามารถนั้นเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดค่ะส่วนไซเคิลคือกลุ่มที่ใช้พลังเพื่อช่วยผู้อื่นจากเหล่าวายร้ายใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งแคชเชียนลีตัวเอกของเรื่องนี้ก็เป็นไซเคิลด้วยค่ะมาวันหนึ่งนะคะเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าเพื่อนและตัวเองอ่ะก็โดนฆ่าตายตามไปด้วยแบบนี้เรื่องก็จบแล้วใช่ไหมคะยังไม่จบหรอกค่ะตอนนี้เนี่ยเพิ่งเริ่มเองแคชเชียนโดนฆ่าก็จริงแต่วิญญาณของเขาเนี่ยดันไปอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มที่เป็นวิลเล่นค่ะตรงนี้เรื่องราวจะยุ่งยากขึ้นอีกหรือเปล่าเขาจะใช้โอกาสครั้งนี้เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างต้องติดตามอ่านได้ในเรื่อง Villain to Kill ที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกวันอังคารนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ